สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Bow to Fight อีกเช่นเคยนะครับอยู่ในเกม Shadow World นะครับและนี่เป็นคลิปแรกที่ทำการรีวิวเด็กนะครับแต่ผมจะพูดว่าคลิปแรกก็กระไรอยู่นะเพราะว่าจริงๆมันจะมีคลิปก่อนหน้าเด็กนี้นะผมที่ทำไว้แต่ว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมานะผมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้มีของเสริมเข้าผมเรียกว่าของเสริมแล้วกันนะของเสริมเข้าเป็นรีเจนใหม่ของแต่ละคลาสไปนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็เอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วกันนะมาอยู่ที่เด็กนี้ผมดิสการ์ดดาร์กอนหลายคนเห็นในปกไปแล้วนะครับผมนี่ครับผมดิสการ์ดดาร์กอนเนื่องจากได้ของเสริมมาแล้วผมก็โอเคมีน้ำแดงพอที่จะคราฟมันได้นะครับผมก็จัดซะเลยนะครับผมตอนแรกผมจะคราฟไอ้นี่คอนโทรลเอลแต่ว่าน้ำแดงไม่พอผมต้องใช้คำนี้เลยน้ำแดงไม่พอแอบแพงอยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรก็มาเป็นดิสการ์ดดาร์กอนนะครับผมโอเคก่อนจะไปเข้าพูดว่าการ์ดแต่ละใบทำอะไรได้จุดเด่นจุดด้อยของเด็กนี้มีอะไรนะผมต้องขอพูดก่อนนะผมว่าจริงๆผมพูดทุกคลิปแหละที่ทำเกี่ยวกับเกมการ์ดนะว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะผมบางใบถ้าคุณใส่แล้วโอเคก็โอเคนะผมเพราะว่าสิ่งที่จะบอกว่าการ์ดใบนั้นเหมาะหรือไม่เหมาะกับเด็กคุณหรือเล่นกับใบนี้แล้วโอเคไม่โอเคคือผู้ใช้นะครับผมโอเคคุณอาจจะไปดูลิสต์มาซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมไปดูลิสต์มาแล้วก็มีการเปลี่ยนบางใบนะผมให้มันแบบบางใบนี้อาจจะแบบอาจจะแบบใช้แบบไม่โอเคหรืออยากใส่แบบนี้ก็ใส่นะผมหรือบางทีแบบไม่มีรีเจนเอาอะไรมาแทนนี้ก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะผมอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูครับผมว่าใบไหนทำอะไรได้นะครับผมในแต่ละใบนะแล้วก็ใส่อะไรบ้างนะครับผมโอเคก่อนไปดูว่าแต่ละใบทำได้นะผมลืมพูดไปจุดเด่นของเด็กนี้นั่นคือการทิ้งการ์ดแล้วมันคือจุดเด่นยังไงมันคือการทิ้งการ์ดในมือที่เราไม่ใช้เพื่อทำการจั่วใบใหม่ขึ้นมาซึ่งเด็กนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นเด็กที่จั่วหนักเด็กหนึ่งนะครับผมนี่คือจุดเด่นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเป็นซิกเนเจอร์ของดาร์กอนถ้าใครยังจำคลิปที่แล้วผมได้ที่พูดว่าดาร์กอนเด่นเรื่องการเร่งเพย์พอยต์หรือว่าเร่งมานาของเรานะผมให้สูงกว่าให้เร็วกว่าอีกฝั่งหรือสูงกว่าอีกฝั่งเพื่อจะเล่นการ์ดที่สูงกว่านะครับผมเล่นการ์ดที่สูงกว่าเพื่อกดดันศัตรูนะผมซึ่งนี่นั่นก็คือจุดเด่นของดาร์กอนนะก็คือเด็กนี้ก็มีเหมือนกันนะเรียกว่าเน้นหนักเลยนะครับผมโอเคต่อมาจุดด้อยคืออะไรหรือจุดอ่อนนะผมก็คือถ้าคุณดิสทิ้งการ์ดได้ไม่ถึงจำนวนครั้งที่มันกำหนดเนี่ยเด็กนี้จะทำอะไรไม่ได้เลยนะผมฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นการ์ดแบบเป็นเหมือนเมนหลักหรืออะไรหรือซิกเนเจอร์สักอย่างของหรือว่าเป็นคีย์การ์ดของเด็กเนี้ยเราต้องทำเงื่อนไขดิสการ์ดให้เสร็จให้ถึงจุดนึงก่อนนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดิสการ์ดในเด็กนี้เนี่ยจะไม่เอฟเฟกต์มันจะกระจอกไปเลยนะครับผมใช้คำนี้ได้เลยนะมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งการ์ดถึงระดับนึงที่ตัวเงื่อนไขมากำหนดเนี่ยเด็กนี้จะโหดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็อีกจุดด้อยอีกอย่างนึงคือเด็กจะเอาตายครับผมเพราะว่ามันจั่วหนักเดี๋ยวจั่วหนักขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูทั้งในเกมเพย์สดที่จะเล่นให้ดูรอบ 2-3 เกมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครฟังเนี่ยจะเริ่มรู้นะผมว่าเอฟเฟคของแต่ละใบเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีถ้าใช้แบบรัวๆเนี่ยเด็กเอาตายได้เลยนะครับผมโอเคมาถึงใบแรกกันครับผมใบแรกคอร์ส1นะเมอร์เมดซองสตรีทนะครับผมถ้าใบไหนผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะภาษาอังกฤษกด1นะครับผมเอฟเฟคครับผมถ้าการที่ถูกทิ้งจากมืออาจจะวิเศษตัวมันเองนะครับผมพูดทำไมอธิบายเหมือนยูกิเลยวะก็คล้ายๆกันนะผมเกมการ์ดใบเอฟเฟคแรกใบนี้ถูกทิ้งจากมืออาจจะเชิญตัวมันเองลงสนามนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคติดตัวมันนะผมทุกครั้งที่จบเทิร์นเรารีเลือดของเรา2นะครับผมนี่คือเอฟเฟคติดตัวของมันนะครับผมใบนี้นะโอเคต่อมาข้อ2ใบต่อไปครับผมโนมานิกconductor นะครับผมไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะผมเมื่อลงทิ้งการ์ดจากมือและจั่วการ์ดนะผมนี่คือเอฟเฟคปกตินะถ้า Evo เหมือนซ้ำเอฟเฟคเดิมครับผมทิ้งการ์ดจากมือและจั่วการ์ด1ใบนี่คือเอฟเฟคของมันนะครับผมโอเคไปก็แบบรวดเร็วเลยนะครับใบต่อมาผมเป็นรีเจนเรียกว่าเป็น3วันได้มั้ยใบนี้ผมว่าใส่กันเกือบทุกเด็กนะครับผมใบนี้นะบางทีเด็กก็ใส่2บางเด็กก็ใส่3นะผมอันนี้คือแล้วแต่นะครับชื่อไม่ออกครับผมข้ามไปevocation นะผมเผื่อสำหรับมือใหม่ไม่รู้นะผม evocation คือเอฟเฟกต์อะไร evocation คือมันจะโดดตัวเองจากเด็กลงมาบนสนามได้ถ้าเงื่อนไขมันครบนะครับผมถ้าเงื่อนไขที่ต่อหลังคำว่า evocation เนี่ยถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยหรือว่ามันตรงตามเงื่อนไขเนี่ยตัวนี้จะโดดจากเด็กนะครับผมเงื่อนไขคืออะไรนะครับเงื่อนไขของตัวนี้คือตอนที่เริ่มเทิร์นของเราถ้าฝั่งตรงข้ามมี10 pay point หรือ10มานานะครับโดดตัวนี้ลงมาจากเด็กนะผมหลังจากนั้นเอานะผมการ์ดใบนี้ที่ติดชื่อเนี่ยขึ้นมือของเราไอ้ใบที่เอาขึ้นมือเนี่ยอะไรเนี่ยราเวนนอตสวิตตี้เหรอไม่เคยถูกครับผมโอเคช่างมันเป็นการ์ดเล่นเป็นการ์ดเวทครับผมคอส0
เมื่อถ้าเกิดเล่นนะผมยิง5ดาเมจใส่หน้าลีดเดอร์ศัตรูรีเลือดเรา5จั่วการ5ใบแล้วมอบเอฟเฟคนะผมให้ลีดเดอร์ศัตรูคือตอนเริ่มเทิร์นต่อไปของอีกฝั่งนะผมชิงการ5ใบบนมืออีกฝั่งแบบแรนดอมเรียกว่าแรงนะผมใบนี้นะถ้าแต่เงื่อนไขคืออีกฝั่งต้องมีไอ้นั่นนะ10มานานะไม่งั้นมันโดดไม่ได้นะครับผมไม่งั้นมันโดดไม่ได้หรือถ้าเกิดว่ามันขึ้นมือมาครบเลยเนี่ยก็ไม่ได้เอฟเฟคตรงนี้นะผมเพราะว่ามันต้องโดดมาจากเด็กถึงจะเสกขึ้นมือนะครับต่อมาเป็นความสามารถติดตัวนะผมก็คือตัวนี้มีตีดูดเลือดนะครับผมอีโวเหมือนกันครับผมตีดูดเลือดแต่มีเอฟเฟคตอนอีโวครับผมเอฟเฟคอีโวคือมอบพลังโจมตีบวก2และลบเลือด2ครับผมให้มอนเตอร์1ตัวที่อยู่บนสนามก็คือจะมอบให้เราหรือมอบให้เขาอีกฝั่งก็ได้อันนี้ช่างน้ำหนักนะผมระหว่างการเล่นนะว่าจะเอายังไงนะผมถ้ามอบให้ตัวนี้ก็จะเป็นตี6เลือด2นะครับผมแล้วมีดูดเลือดตัวนี้เราอาจจะตีเพื่อดูดเลือดกลับคืนมา6นะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับใบต่อมาครับผมบราซิ่งดราก้อนนะครับผมบราซิ่งดราก้อนเวทนะครับเมื่อลงมอบเลือด1นะครับผมให้ดราก้อนคราฟมอนเตอร์ฟอร์เอเวอร์ของเรานะผมทั้งหมดในเด็กนะครับโดยทิ้งการ์ดในมือ1ใบและจั่วการ์ดในมือ1ใบนะและจั่วการ์ดขึ้นมือ1ใบนะทิ้งจั่วแล้วบวกเลือด1ให้ดราก้อนคราฟนะเฉพาะดราก้อนคราฟนะไอ้พวกเนเจอร์อะไรพวกเนี้ยจะไม่ได้นะครับผมโอเคมาถึงใบต่อมาครับผมดราก้อนออราเคิลนะใบนี้เรียกว่าเป็นสามัญของเล็กมังกรเรียกว่าทุกเด็กมีดีกว่าไอ้ทุกคนมีใบนี้เริ่มต้นเลยนะครับผมเป็นเวทครับผมใช้ได้ empty pay point เพิ่มหรือมานาเพิ่ม1นะครับผมเล่งมานาของเรานะครับผมถ้า overflow นะใครยังจำคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมอธิบายไป overflow ถ้าเราสำหรับดราก้อน overflow คือถ้าเกิดว่ามีมานาถึง7นะครับผมเราจะติดเทคโอเวอร์โฟลนะถ้าเราติดเทคโอเวอร์โฟลอยู่นะครับผมถ้าใช้ใบนี้นะเราจะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับผมแล้วก็บวกเพย์พอยต์ด้วยอีก1นะครับผมนี่คือเอฟเฟคของดราก้อนออราเคิลนะครับต่อมาข้อ2ใบต่อไปครับผมดราก้อนไมค์นะดราโกนิสไวท์ไมค์เหรอมันก็ถูกครับผมเอฟเฟคครับผมถ้าการนี้ถูกทิ้งจากมือจั่วการ์ดเพิ่ม1ใบนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะผมถ้าเราติดเทคโอเวอร์โฟลอยู่นะผมจะยิง3ดาเมจใส่enemy monster อีกฝั่งครับผมแบบแรนดอมนะนี่คือเอฟเฟคของมันนะถ้าถูกทิ้งนะต่อมาเอฟเฟคถ้าใช้มันนะครับผมถ้าใช้มันในฐานะข้อ2ที่เราไม่ใช้ตัวนี้เป็นคอสในการทิ้งนะใช้ปุ๊บทิ้งการ์ดในมือของเรา1ใบนะครับผมแล้วก็จั่วการ์ด1ใบและยิง3ดาเมจแรนดอม enemy monster หรือ forever ครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะยิงแรนดอม3ดาเมจนะถ้าถูกทิ้งแล้วเราจะเอายิง3ด้วยเราต้องติดโอเวอร์โฟลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มันไปเลยเนี่ยยังไงเราก็ได้ยิง3ดาเมจนะครับผมใบนี้นะโอเคจบไปสำหรับข้อ2ครับผมมาถึงข้อ3กันบ้างนะครับผมอูรานอสเหรออูรานอสนะผมเป็นอันนี้เป็นรีเจนสามัญนะเป็นเนเจอร์นะครับผมเอฟเฟคครับผมเมื่อลงแบนิทเอนิมี่ฟอร์เวอร์นะครับผมที่มีเลือด3หรือต่ำกว่านะผมก็คือแบนิทมอนเตอร์ฝั่งที่เลือด3หรือต่ำกว่านะครับผมหลังจากนั้นถ้าเรามีการในเด็กต่ำ20หรือต่ำกว่า20ใบหรือต่ำกว่านะครับผมรีเลือดให้ลีดเดอร์เรา3นะผมแล้วก็อีโวตัวนี้นะครับทีนี้พออีโวเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสไตล์ผมเมื่อตีนะผมยิง3ดาเมจใส่หน้าลีดเดอร์ศัตรูนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีการ์ด5ใบหรือต่ำกว่าครับอยู่ในเด็กเราจะยิงเป็น9ดาเมจแทนนะแรงนะผมใบนี้แรงนะถ้ายิง9ดาเมจซึ่งโอกาสมีโอกาสได้ใช้ถึง9ดาเมจเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจั่วหนักพอมันจั่วหนักไกลเด็กมันเหลือน้อยใช่ปะมีโอกาสได้ยิง9นะผมแต่ว่าน้อยที่จะได้ยิง9นะผมแต่ถ้าเกิดได้ยิงก็คืออีกฝั่งจุกนะครับผมจุกหนักเลยนะต่อมาครับผมแองเจิลบริซิ่งนะครับผมจั่วการ์ด2ใบถ้าเรามีเมทโวมากกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับผมเรารีเลือด2และรีโคเวอร์แล้วก็รีเพย์พอยต์หรือว่ารีมานา2ก็คือใช้การนี้ในฐานะคอส1ได้นะครับผมถ้าเรามีเมทโวเยอะกว่าอีกฝั่งนะใบต่อมาครับผมดราโกนิกก็อดควีนนะครับผมชื่อแรกซีลองเหรอซีลองชื่ออย่างเงี้ยไม่รู้ภาษาจีนมันอ่านว่าไงนะผมแต่แน่ๆว่าไอ้นี่มันทับศัพท์จีนน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับช่างมันนะผมมาถึงเอฟเฟคครับผมเมื่อลงรีเลือดลีดเดอร์เรา3นะครับผมแล้วก็หยิบไทดอลเทนดี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรทารานี่อะไรอย่างขึ้นมือนะครับผมไอ้ใบที่อยู่ขึ้นมือทำอะไรได้ครับผมเป็นการ์ดเวทนะครับผมเล่น1เพย์พอยต์นะเล่น1เพย์พอยต์เมื่อเล่นนะผมยิง5ดาเมจใส่มอนเตอร์อีกฝั่งแบบแรนดอมนะครับผมถ้าเราติดโอเวอร์โฟลอยู่นะครับผมเราจะสามารถอีโวก็อดดราก้อนควีนก็คือตัวเนี้ยครับผมไอ้ซิงลองเนี่ยได้โดยใช้เมทโว0นะผมก็คืออีโวฟรีนั่นแหละเมื่ออีโวผมดาราคุนิกกอดควีนบอกว่าอีโวได้เพย์พอยต์เพิ่ม1เพย์พอยต์นั่นก็หรือได้มานา1มานานะครับเล่งเพย์พอยต์เข้าไปอีกนะครับผมใบนี้นะโอเคใบต่อมาครับผม
เป็นใบใหม่ที่มาในวันจันทร์นะผมมาคู่กับรีเจนต์มาเลยนะอ่ะอะไรอ่ะอาร์เกรนตี้อ่านชื่อยากเหลือเกินโอเคช่างมันนะผมตัวนี้มีวอร์ดนะครับผมมีวอร์ดเมื่อล่มทิ้งการ์ด2ใบจากมือและได้เพย์พอยต์เพิ่มนะผมได้เพย์พอยต์อีกแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามีเอฟเฟคนะผมมีเอฟเฟคทิ้งการ์ดนะผมเกิดขึ้น2ครั้งนะผมในแมตช์นี้นั่นก็คือในแมตช์นี้นะในแมตช์นะไม่ใช่ในเธอนะในแมตช์นี้นะเกิดขึ้นไปแล้ว2ครั้งนะครับผมเราจะได้จั่วการ์ดอีก3ใบนะครับผมก็คือเมื่อมันล่มทิ้งการ์ด2ได้เพย์พอยต์เพิ่มใช่มั้ยถ้าลงมันในตอนที่เรามีเอฟเฟคทิ้งการ์ดไปแล้ว2ครั้งเนี่ยเมื่อลงปุ๊บเนี่ยทิ้ง2ได้เพย์พอยต์เพิ่มแล้วเราได้จั่วอีก3ใบนะครับผมนี่คือเอฟเฟคของใบนี้นะจั่วหนักครับผมจั่วหนักได้เพย์พอยต์ด้วยนะครับใบต่อมาผมเป็นคอร์ส5ครับผมนอแอนด์บาร์ดบราเตอร์นะครับผมถ้าการที่ถูกทิ้งจากมืออัญเชิญตัวมันนะผมลงไปแต่พลังโจมตีจะเหลือ1เลือดเหลือ1นะครับผมแล้วมันทำอะไรแล้วมันเก่งยังไงครับผมเทคเริ่มต้นของมันมีสตอร์มอยู่แล้วผมลงไปตีหน้าได้เลยนะแต่มันตี1เลือด1นะถ้าลงในฐานะที่มันถูกทิ้งนะครับผมแต่ทีนี้ความโหดของมันอยู่ตรงนี้ครับผมในตอนจบเทิร์นของเราถ้าเรามี10เพย์พอยต์นะครับผมอีโวการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่ออีโวตัวนี้ได้อะไรแน่นอนตัวนี้ได้วอร์ดมานะผมแทนสตอร์มนะได้วอร์ดปุ๊บไอความโหดของมันคือตรงนี้ครับผมดาเมจที่เกิดขึ้นจากเอฟเฟคที่ใส่การ์ดนี้นะผมจะเป็น0และไม่สามารถทำลายจากเอฟเฟคได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าใบเนี้ยคุณใช้ยิงเป็น10ยิงเป็น100ยังไงก็ไม่เข้าใบนี้นะครับผมหรือคุณใช้เอฟเฟคทำลายใบนี้ก็ไม่รับนะครับผมวิธีทำลายใบนี้นะผม1คือแบนดิททิ้งหรือตีทิ้งนะครับผมซึ่งใบนี้ถ้าใครเจอนี่ก็เรียกว่าปวดหัวนะครับผมถ้าเด็กนั้นไม่มีแบนดิทนะใบต่อมาผมเป็นคอร์ส7อินดิสดากอนนะครับผมใบนี้เอ็กซ์เลทคืออะไรนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะเอ็กซ์เลทคือเล่นมันในถ้าเกิดว่ามานาของเราหรือเพย์พอยต์ของเรามีต่ำกว่าคอร์สที่มันจะลงใบเนี้ยในฐานะคอร์ส7ได้ใช่ป่ะมันจะเหลือไอ้ใบเนี้ยจะกลายเป็นคอร์ส3ก็คือ Accelerate นะครับผมถ้าเล่นมัน Accelerate ตอนที่มัน Accelerate 3ก็คือตอนที่มันเป็นคอร์ส3เนี่ยได้ Pay Point เพิ่ม Pay Point อีกแล้วเห็นไหมเพิ่ม Pay Point เยอะนะผมเล่นนี้นะแต่ถ้าเกิดลงมันในฐานะคอร์ส7จะได้อะไรนะผมเมื่อลงถ้าเรามี3การ์ดบนมือ3ใบหรือต่ำกว่านะผมการ์ดใบอื่นนะไม่นับตัวมันเองนะ Evo การ์ดใบนี้และจั่วการ์ด2ใบนะครับผมเมื่อตีผมยิง5ดาเมจใส่มอนเตอร์อีกฝั่งทั้งหมดและได้รับพลังโจมตีบวก5ตอนจบเทิร์นนะครับผมแต่ถ้าเกิดแต่พออีโวจะเป็น5 7นะแล้วเราบวก5ก็เป็น10พลังโจมตี10เลือด7นะครับผมแต่จริงๆใบเนี้ยผมไม่ค่อยได้ลงในฐานะมอนเตอร์หรอกส่วนใหญ่เอามาใช้ Accelerate 3ผมเล่นเพย์พอยต์นะครับต่อมาถึงรีเจนที่มากันในวันจันทร์ตัวใหม่ผมที่เรียกว่ามันเสริมดากอนดิสการ์ดนะครับผมเมื่อลงครับผมเอฟเฟคนะผมขอไม่อ่านชื่อนะอ่านยากเมื่อลงครับผมรีเพย์พอยต์เรา3นะผมแล้วถ้าเกิดว่าในแมตช์นี้ผมมีเอฟเฟคทิ้งการ์ดจากมือนะผมเกิดขึ้นไปแล้ว4ครั้งนะครับผมทิ้งการ์ดจากมือ2ใบและหลังจากนั้นนะผมจั่วการ์ด3ใบแล้วก็ในเทิร์นของเราเมื่อมีเอฟเฟคทิ้งการ์ดจากมือนะผมทิ้งการ์ดจากมือนะครับยิงดาเมจใส่ All Enemy นะผมเดี๋ยวผมจะขอซูมตรงบรรทัดนี้นะผมสองบรรทัดสุดท้ายนะดิวดาเมจใส่ Enemyใส่อีกฝั่งทั้งหมดนะผมดาเมจ X ที่เกิดขึ้นคือเป็นดาเมจตามจำนวนการ์ดที่ถูกทิ้งคูณ2สมมุติเราทิ้ง1ก็ยิง2ดาเมจทิ้ง2ก็ยิง4ดาเมจอย่างเงี้ยผมแล้วผมอยากจะตรงนี้นิดนึงครับผมยิง All Enemy All Enemy คืออะไรถ้ามันหลายคนเข้าใจผิดว่ามันยิงแต่มอนเตอร์ใช่ไหมจริงๆใบเนี้ยมันยิงหน้าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันจะยิงแต่มอนเตอร์เนี่ยสังเกตหลายๆใบที่ผ่านมามันจะเขียนว่าAll enemy follower แต่ใบนี้มันเขียนว่า all enemy ฉะนั้นมันยิงทั้งหน้าและยิงทั้งบอร์ดนะผมหมายความว่าถ้าใบนี้ลงมาการันตียิง4ทั้งบอร์ดถ้ามีการทิ้งการ์ดอีกก็ยิงอีกถ้ามีการทิ้งการ์ดก็ยิงอีกนะครับผมนี่คือใบนี้นะครับผมเรียกว่าแรงนะผมใบนี้จริงๆอาจจะดูผิวเผินอะผิวเผินอาจจะดูไม่แรงนะแต่คุณนึกสภาพว่ามันทิ้งเยอะอะพอมันทิ้งเยอะก็กวาดเรื่อยๆอย่างนั้นนะผมแล้วเด็กเนี้ยมันทิ้งตัวเยอะมันก็จะสแต็กใบนี้อยู่บนมือคุณเคลียร์ใบแรกไปใบ2มันลงมาคุณถ้าคุณไม่เคลียร์มันก็ลงมาและยิ่งถ้าเกิดมันมี2ใบบนเด็กไอ้2ใบบนสนามเนี่ยมันจะทวีคูณเอฟเฟคนะผมอย่างเช่นเรายิงปกติมีใบเดียวยิง4ถ้าเรามี2ใบบนสนามยิง8อย่างเงี้ยทีละ8อย่างเงี้ยเรียกว่าแรงนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมสดนะครับผมสัก 2-3 เกมนะเดี๋ยวอธิบายการ์ดแต่ละใบในเด็กเสร็จเดี๋ยวไปดูในเกมสดนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะโอเคใบต่อมาครับผมอูกริสเวิร์มเหรอExcellent 1ครับผมทิ้งการ์ดจากมือ1ใบจั่วการ์ด1ใบถ้า Overflow ทิ้งเราจะเป็นการจั่วการ์ด2ใบแทนนะครับผม
ต่อมาผมถ้าลงมาในฐานะมอเตอร์คือคอร์ส9นะผมยิง6ดาเมจ all enemy คือยิง6ทั้งบอร์ดและหน้าศัตรูนะผมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ลงในฐานะคอร์ส9หรอกครับเอามาใช้ accelerate ทิ้งจั่วนะผมแล้วก็ให้เนี่ยมันยิงแทนนะครับผมเพราะมันตอน accelerate 1ไงใช้แค่1มานานะครับผมต่อมาครับผม orbit canner หรอaccelerate 2ครับผมทิ้งการ์ดจากมือ1ใบจั่วการ์ด2ใบนะผมนี่คือเอฟเฟคของมันนะผมถ้าลงมาในฐานะมอนเตอร์เลือกมีรัดนะครับผมลงมาตีได้แต่มอนนะตีหน้าไม่ได้นะครับผมลงปุ๊บซัมมอน43 crab นะครับผม43 crab คืออะไร43 crab คือมอนเตอร์มีวอร์ดตี6เลือด8นะครับผมตอนอีโวก็เหมือนกันนะครับผมยังเป็น6เลือด8แล้วก็มีวอร์ดอยู่แต่เพิ่มเอฟเฟคคือเมื่อตายเอาตัวมันเองเอา43 crab เนี่ยขึ้นมือนะครับผมโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับผมเอฟเฟคทั้งหมดของการ์ดที่มีในเด็กนี้ผมใครก็ไปปรับเอาไปเป็นโครงไปเป็นแนวทางแล้วเอาไปปรับใส่ก็ได้นะผมจริงๆมีบางคนนะผมเลือกที่จะใส่เอนิดาก้อนแค่1แล้วใส่เป็นโอลิเวียก็มีนะผมอันนี้คือแล้วแต่นะผมแล้วแต่ว่าคนจะใส่ยังไงนะผมหรือบางคนไม่ใส่โอเวนแคนเนอร์นะผมแล้วก็ไม่ใส่เอนิดาก้อนนะผมใส่เป็นลีเจนด์ใบอื่นอันนี้ก็แล้วแต่การปรับหรือบางคนไม่ใส่ตัวฮิลอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมโอเคก็เด็กแล้วก็ความสามารถของการในเด็กที่ผมใส่มามีประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าไปในการเล่นสดสัก 2-3 เกมครับผมเพื่อให้ผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมเห็นภาพตรงกันนะผมบางทีอธิบายแต่การ์ดปากเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นภาพนะครับผมโอเคเข้ามาในเกมแรกของเราแล้วนะครับผมและเจอดักก้อนเหมือนกันลีดเดอร์ตัวเดียวกันด้วยมิเรอร์แมทแน่นอนสัญชาตญาณผมมันบอกอย่างนั้นว่าตาเนี้ยกูเจอมิลเลอร์แมทแล้วนะครับผมเก็บสักตัวนึงได้อยู่กูเจอมิลเลอร์แมทแล้วตานี้ติดการ์ดมาแน่นอนแอสเซเลต1โยนมาไม่โยนเว้ยเราก็ไม่โยนเพราะว่าไม่มีโดนแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่ใช่เว้ยหรือมันไม่ใส่วะเออแปลกๆไม่เป็นไรใช้แล้วทิ้งทิ้งนี่ไม่ได้ยิงกันเวลาแต่ตัวเยอะโอ้โหตัวเยอะแต่แม่งไร้ค่าทั้งมือเลยตอนนี้คือมันดีตอนท้ายเกมแต่มันไม่ดีตอนเนี้ยเล่นมันดีตอนท้ายเกมแต่มันไม่ดีตอนเนี้ยเล่นโอ้โดนฟรี6ดาเมจเมื่อกี้น่าจะยิงๆมันไปเลยอาร์มดราก้อนเหรอเป็นอาร์มดราก้อนเจ็บเจ็บเจ็บจั่วฮิวลงใช้ยิงโวได้ได้เพย์พอยต์ฟรีหนึ่งอันตีแล้วทิ้งไปแล้วกี่ใบวะทิ้งไปแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวเท่าต่อไปเราต้องเล่นนี่ทิ้งตัวเล่นนี่ทิเล่นนี่ทิ้งยิงถ้าเราจะเอาติดเอฟเฟกต์ตรงนี้เร็วเราต้องเนี่ยใช้ครบโอ้กินดาคอนิกเวฟอนยิง5ถ้าโวฟรียิง5เล่นทิ้งจั่วลงทิ้งยิง3มันไปยิงตัวนั้นอีกไอ้เราก็พยายามมาให้ยิงตัวนั้นโวทิ้งคนเรานอนสักใบทิ้งจั่วโอ้โหน้องขึ้นเยอะเลยตีลงแบนิทขึ้นโอ้โห
คือตอนนี้ถ้าคือตอนนี้เราสามารถเล่นได้เลยนะเล่นเนี่ยทิ้งอุลานอสสักใบหนึ่งไม่ได้ถ้าทิ้งจริงๆมันทิ้งได้แต่ว่าไอ้นอไม่ใช่อุลานอสทิ้งนอได้แต่ว่านอมันจะไม่โวเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่มีสิบเพย์พอยต์ขาดอีก3ไม่เข้าเธอเราจะขาดอีก2มีลัชเอาดาร์กอีกเวปอนขึ้นมือตอนแรกนึกว่าจะเป็นมิลเลอร์แมทแต่ไม่เว้ยเป็นอาร์มดาร์กอนเจอกับดิสการ์ดดาร์กอนเมื่อกี้มัน 7-7 เราต้องเคลียร์ไม่งั้นมันหนักไปแรงไปไม่ใช่ต้องใช้ต้องแรงยิง2แล้วก็มีพวกมันลงแล้วดังกูอีกเว็บป้องเขาหมดหมดเลยวะจำได้ว่าเสกขึ้นไป1แล้วก็มีนั่นกิน1ถ้าวงโอ้อิดะกิดะโอ้อิดะกิดะโอ้อิดะกิดะเล่นได้เลยเคลียร์ทิ้งนอน1ใบกับไอ้นี่ใบหนึ่งตัว3เฉือน4เล่นคอร์สประเด็นคือถ้าถึงเทิร์นต่อไปอ่ะเราเล่นนี่แล้วก็ทิ้งนอ2ใบคือบอร์ดเราจะแข็งเลยส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันก็จะเล่นยังไงเตะกดดาเมจแบบก้อนแล้วก็เอาอาร์มดาก้อนขึ้นมือเมื่อกี้เราดาคุณอีกแบบก้อนเมื่อกี้ที่เตะขึ้นไปกับตังแร็คบูจริงจริงเด็กผมอะถ้าเกิดว่าใครมีกำลังแร็คบูสามารถใส่แทนไอ้กดได้5 6 7 8ไม่ใช่ปัญหาเราเคลียร์ได้อยู่ต้องเอา1นันมาเคลียร์1ตัวมาเคลียร์นอไม่เคลียร์เหรอเธอโดนเจอนอ3ตัวเลยนะไม่เคลียร์เหรอเพื่อนเจอนอ3ตัวนะเฉือนเสร็จปุ๊บเราเราเล่นเป็นใบนี้ทิ้งไอ้นี่สักใบหนึ่งตัวเหลือใช้ตัวเอ็กซ์เลนหนึ่งใช้ทิ้งใบนี้ทิ้งเหลือตีนอโว3ตัวเขามีเทพอยต์10นี่สว่างกุ๊กนี่สว่างกุ๊กต้องตีแรกเท่านั้นดาเมจยิงไม่รับดาเอฟเฟคทำลายไม่รับตอนแรกนึกว่าเขาจะเคลียร์นอคือแบบเสียสตอมสักตัวนึงเคลียร์นอก็ไม่ได้เสียก็ไม่เสียหายก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นนะไปเลยแอทแทคฟอร์มยิงไม่รับดาเมจไม่รับดาเมจกับไม่รับเอฟเฟคทำลายนะจ๊ะนอสตอมเบนไม่รับเอฟเฟคทำลายจ๊ะเบนฆ่าไม่ได้จ๊ะทำลามไปทีนึงไปไม่ทิ้งเลยยอมแพ้นะครับโอเคเข้ามาในเกมที่2กันแล้วนะผมตอนนี้ผมเจอเป็นบรัดนะผมเป็นวัมไพร์ไม่รู้วัมไพร์อะไรนะซูซาเลียเก็บก่อนได้นี่เก็บก่อนได้มันเป็นเลดเกมเดี๋ยวเราค่อยตั๋วขึ้นมาหวังว่าจะตั๋วขึ้นนะบรัดเหรอบรัดมีรีเจนใหม่ของมันที่มาวันจันทร์แต่ว่ารีเจนมันเห็นทุกคนพูดเหมือนกันว่าแบบว่ามันแปลกๆอ่ะแต่ผมอยากเห็นคนเล่นเหมือนกันนะเพราะแบบอยากรู้มันจะเป็นยังไงผมนึกภาพมันไม่ออกแบบไม่มีภาพในหัวมันแบบจะเล่นออกมาเป็นแนวไหนบัตรแล้วบัตรที่ผ่านมามีดิสการ์ดมีบาดอะไรพวกนั้นฮะไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ได้อยู่
บัตรเลยนะว่าปกติร้านวอลก็อะไรวะเห็นไม่ทันทิ้งมีสักใบลาสวอร์ดสตาร์เน็กเทิร์นดิว1ดาเมจเมเกอร์และตรวจนะฮะเมื่อกี้วอร์ดไปวางไอ้อะไรแล้วก็วาดวาดไป1และ2แล้วตู้จะหาไว้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ไอ้นี่ลงไปทิ้งจั่วเลยหรือเปล่าหรือจะใช้ไอ้เมื่อกี้ที่ดาก้อนเอาละเคลื่อนแต่ใช้ดาก้อนเอาละเคลื่อนดีกว่าเล่งมานาไว้เพราะเทิร์นต่อไปเราจะเป็นคอร์ส5คอร์ส5เราลงนี่ใช้ไอ้ใบที่ได้มายิง5โวได้เม็ดเวทโบเหมือนกันจริงจะใช้นี่ก่อนก็ได้นะจั่ว2คิวใช้ Angel Blessing Blessing ก่อนก็ได้ตอนแรกกระจายเนี่ยตีเทปไปเลยแต่ว่าถ้าเทปปุ๊บไอเนี่ยมันจะได้ตายฟรีได้เทปกับตัวเราแล้วตายฟรีได้เทปด้วยเอาละก้อนเอาละเคลื่อนไหมอันนี้ถ้าเวลาไม่รีบปุ๊บลงปุ๊บยิงตัวนี้นะลูกขอร้องยิงตัวนี้นะไปสวยโวเราก็ไม่ต้องตีได้เม็ดโวได้เพย์พอยต์ฟรีเป็น6เทิร์นออกไปเป็น7เราจะได้โอเวอร์โฟแต่ว่าผมก็จะถมดิสการ์ดก่อนตอนนี้เราทิ้งไว้แค่ครั้งเดียวตอนนี้ที่ดูเพย์พอยต์มาดูไล่ๆกันเพราะว่าผมเริ่มหลังแต่เพย์พอยต์ผมนำตอนเนี้ยถ้าเกิดผมเริ่มก่อนนี่ตอนนี้เขาผมจะเป็นเพย์พอยต์ประมาณ7ประมาณ7เขาจะมีประมาณ5ยามินิโซมาเดเฮงเกนจิไซมาโนเมโรยิงแล้วตีเทปโอบิเดนซาวารุคือเขาเห็นว่าเราไม่ฆ่านะครับคือเขาจะปั๊มเลยฉะนั้นเราจะเล่นใบนี้3 4 5 6 7ได้อยู่เล่นนี้ทิ้งใบนี้บวกเสร็จปุ๊บแบนดิททิ้งเลยอาจจะดูกลัวเกินไปนะแต่ก็เซฟไว้ก่อนใช้บวกเป็น8ตัวเทิร์นต่อไปเราจะเป็น9ได้อยู่เทิร์นต่อไปผมเล่นใบนี้ปึ๊บเป็น9เรามีเทิร์นต่อไปเราจน9มานาใช่ป่ะปึ๊บ9เพย์พอยต์เราเล่นใบนี้ปึ๊บทิ้งนอปุ๊บไอ้นี่ลงไปได้เพย์พอยต์จะเป็น10นอจะได้โวเหมือนกันโดยที่เกินที่เก็บตัวนี้ไว้ได้เราจะได้มีเอฟเฟคทิ้งด้วยเก็บไว้ก่อนได้2-2ลัสก็เทรดตายฟรีครั้งหนึ่งไม่น่าโวหรอมั้งไม่น่าเขาไม่น่าแปะโวหูดูเดนอีฮะเล่นเลยปุ๊บเราทิ้งนอทิ้งนี่2ตัว3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีเสร็จปุ๊บเราพอแค่นี้ก่อนก็ได้นะจริงนี่ดีกว่าเล่นปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องโวแบ๊ะเอาฮิวเอานี่ขึ้นมือเอาไว้ยิงนี่แสดงว่าพวกได้อยู่แต่เทิร์นต่อไปถ้าเขาลงอะไรเต็มๆเดี๋ยวเราตบนี่เลยเฮ้ยจริงๆจริงๆน่าใช้นี่ครบๆไปเลยครบๆไปเลยมันครบ4ลืมเอาเดมอนออกเดมอนเทรดนอตายได้
暗黒が集う。จะโวเทปเลยโวเทปแบบคุ้มๆไม่มีเอฟเฟกต์โวปึ๊บเอาเดมอนเทปรอทิ้งแล้วก็เอานี่เทปโป๊ะเรียบร้อยฮิว36เลยเหรอดูเขาเรื่อง แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะใช้นี่ยิง5โวฟีเสร็จปุ๊บเราจะใช้นี่ทิ้งใบนี้สักใบหนึ่งปุ๊บจั่วขึ้นมาเสร็จปุ๊บทิ้งนอกับเวิร์มได้อยู่แล้วก็ครบแล้วตีเสร็จปุ๊บขอให้มาพูดเลยจริงๆน่าใส่โอลิเวียนะแต่จะใส่สักกี่ใบเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตลิสต์เดี๋ยวผมต้องไปลองแล้วจริงๆเด็กนี้มันก็โวเยอะอยู่นะโวฟีโวแล้วก็ว่าแบบสตอมลงมาพูดวิ่งอะไรอย่างขึ้นมือตีเจนแบบนี้ไม่เคยเห็นสวยอาร์ตมันสวยด้วยบัตรอีโวไม่มีอะไรเมื่อตายถ้าวอร์ดครบ7แล้วพุทธอะไรวะเนี่ย3ใบ7ใบขึ้นมืออะไรได้แล้ววะสไตล์ดิงหนึ่งเมทใส่มาทั้งหมดโอ้โหเข้าใจแล้วมันจะทำอะไรผมรู้เลยมันจะเอามาตีเทรดไอ้นี่ให้ได้เทรดนอให้ได้โอเคโอ้โหขึ้นมาตอนนี้ไปลุยลูกพ่อทิ้งนอทิ้งใบนี้ตัวมาเสร็จปุ๊บเราจะใช้นี่ทิ้งใบนี้หนึ่งใบเฉือนใช้นี่ฮิวแล้วก็ใช้ใบนี้จัวเหลือ8ใบแล้วนะแล้วเสร็จปุ๊บเราจะโวใบนี้เพื่อกระแทกหน้าเข้าไปน่าจะแตกแล้วตรงเนี้ยแตกแล้วเป๊ะมายาคาชิโนฮิคารินะโอเคครับผมเข้ามาสู่ตาที่3กันแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะแล้วตาที่ผมเจอเป็นชาโดว์แล้วมือแรกก็เป็นแบบนี้ได้อยู่ไปอย่างน้อยก็มีเลขออฟกระจั่ว3อ่ะแต่เราต้องทิ้งให้ครบ2ก่อนนะโอ้ยขึ้นมือมาทำไมลูกไปให้เล่นตามเถินได้เลยเนี่ยไอชาโดว์ผีเหรอชาโดว์อีโวเอาแล้วเขาไม่เอาไว้นั่นตีอ่ะเขาเอาผีตีเลยเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นเยอะเกินไปนะไอ้สองใบยูโตะนามาชิบักกี้บักกี้ใช้นี่ก่อนเลยทิ้งนอแต่ทิ้งนี่สักใบหนึ่งไออีกนิดเดี๋ยวค่อยใช้เพื่อต่อไปสูงกระแทกแล้วทีนี้วิธีต่อไปใช้ทั้งอีนี้ทั้งดาร์คออนออร์เคิลนี่คือแบบไม่ได้นะแต่ว่าเรามีเราเหลือทิ้งแค่2เอ้ยแต่ไม่ดีกว่าเราเล่นนี่ก่อนโอ้ถ้าใช้2มานี่เลยคือแบบปลดการ์ดเราติดเหลือ3ใบในมือเลยคือแบบน้อยจัด
ตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งเอาผีตีผมอยากรู้แต่ยังไงท้องเขาไม่น่าลอดถึงเทิร์นที่เราแบบมีสิ่งมานะไม่น่าถึงหรอกถ้าถึงนี่คืออีกฝั่งเขามองเขาไม่รู้ความสามารถจริงๆนะกินเนโคมันซี่4แล้วทำอะไรได้วะใบนี้มันเป็นเริ่มต้นของชาโดว์ใช่ไหมกินเนโค4ได้รันแล้วได้เบนเมื่อตีซัมมอนสกุลตันบักกี้แต่เขาไม่มีโวเราโวก่อนไปดิครับเนมเรลลิวは起こすなと言った5 6 7ทิ้งไปใบหนึ่งโอเคได้อยู่เธอต่อไปเราโอเวอร์โฟร์เราใช้นี่เพิ่มเป็น8ใช้เป็น9รีบไปเลยวะสมินี่เราครบ4แล้วก็เลยล่ะมันคืออะไรมีเบนกับลาร์ดบอดลาร์ดบอดเนี่ยได้ในคอมมิชชั่น6ซัมมอนโอ้แล้วสตอมต่อเลยเอาไม่เคลียร์นอนผ่านนะบอกก่อนเร่งเข้าไปดิเอาให้ถึง10เลยมอตโตคลีอานิซันโนะไม่เคลียร์นอนพลาดนะไม่เคลียร์นอนพลาดนะบอกก่อนเบนมึงทำอะไรไม่ได้นะเราเริ่มหลังแล้วนะเรา10แล้วอ่ะเอาเดี๋ยวเราลงอุลานอสไปไอ้นี่เลยไปกินมันเลยเพราะว่าไปแบนิทมันเพราะว่าถ้าเกิดมันตามมันอัญเชิญตัวเองในเทิร์นต่อไปได้เราจะไม่ให้เกิดขึ้นเสียผี2ตัวก็ต้องยอมเสียจังหวะนี้โอ้โหเลยได้อยู่เราแบนอีกได้เราเฉือน4ใช่ป่ะเราเฉือน4ปุ๊บไอ้นี่จะเหลือ1ลงอูลานอสไปโอ้โหแต่มันขึ้นมาอย่างนี้ไอ้สิ่งที่ผมเสียสุดคืออะไรรู้ป่ะจังหวะเฉือนอ่ะไอ้นี่มันไปยิงทิ้งไม่เป็นไร1 2มันยิงทิ้งแน่นอนชึบไม่เว้ยแล้วน้อต่อเฮ้ยจริงๆน่าใช้นี่ก่อนลำดับผิดน่าใช้ไอ้ Angel Wishing ก่อนแล้วค่อยลงมือเราจะได้ฟื้นมาด้วยไปเขาน่าจะเอาผีเทรดอุลานอสเราทิ้งแล้วอีโวตัวเนี้ยเล่ามาตีแต่ถ้าตีมันก็เทรดเพราะมันจะเป็น5-5เพราะว่าใช่5-5ถ้าตีก็คือแรกเลยก็เสียไปโวแต่มันเป็นเหมือนบังคับตีถ้าคุณไม่ตีมันก็ไอ้นั่นอะมันเทิร์นออกไปมันก็โดนเฉือนอะในจังหวะนี้คือผมรู้เลยว่าเขาลำบากใจอยู่คือถ้าเขาเทรดอะมันก็เป็นการแลกไปเลยไม่เป็นไรทิ้งนอทิ้งนี่เฉือนโอ้โหอย่าร้อนขึ้นเลยใช้ตัวลงนี่ทิ้งอุลานอสใบหนึ่งแอเจลเบสซิ่งใบหนึ่ง
เฉือนสิ่งตีจบเทิร์นโวอยู่อีก2อันนี้ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้โกดถ้าเขาถึงมานา10เมื่อไหร่ไอตัวรีเจนนั่นน่ะเราก็จะโดดลงมาปุ๊บแล้วก็ยิงหน้า5ได้หรือถ้าไม่ถ้าเราลงละน้อยก็ได้ครับพวกเล็กก็เหลือ9ใบลงไปแบดดิทที่1โดดไปหน้า3ได้อยู่อูลานอสแบนดิตสักตัวนึงปุ๊บแบนดิตตัวนี้ตีแล้วก็ตีกระแทกแล้วก็ได้อูลานอสสไตล์ยิงหน้า3ตัวจ้ะฆ่าตัวประเด็นคือไอ้ตัวเขาเคลียร์นี่เราไม่ได้จริงๆเราใช้แล้วสักอย่างทิ้งเฉือนตายเลยไม่จำเป็นต้องลงอุลาน้อยนะครับใช้นี่ก็ได้แค่นี้ทิ้งเฉือนทั้งสนามต่อและเฉือนหน้าด้วยฉึบโอเคครับผมก็จบกันไปนะผมสำหรับการเล่นสด3ตานะครับผมให้เห็นว่าบางทีที่ว่าปากเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพผมก็ไปดู3ตานั้นได้นะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเล็กนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ผ่านทางผ่านเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่ากำลังหาโครงสำหรับจัด Dragon Discard นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมอาจจะเป็นเกมอื่นอาจจะเป็นเกมนี้ในการรีวิวเด็กอื่นนะครับผมหรือเป็นการไลฟ์สตรีมผมก็ไลฟ์สตรีมทางช่อง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับ